สวัสดีครับว่าจากภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากผู้ทอดภาค4วันนี้ตรงกับวันอังวันพุธที่9มกราคม2562เวลาประมาณ 14:11 น.ผมอยู่กับคณะที่มาให้กำลังใจอยู่ที่ผู้ทอดภาค4มีคุณพ่อโชคดีพี่มีธนาพลเยาวศรีมีพี่สมบูรณ์อภิชาติกันผมครับมีคุณอภิชาติมีคุณอัมพลพรพิรุณโรจน์อัมพลพรพิรุณโรจน์นะครับผมเกียงไก่ไทยออนเป็นหัวหน้าผู้ก่อการดีวันนี้สิมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมหนังสือร้องเรียนไปยังผู้บังคับไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4กรณีสภ.ศรีเชียงใหม่ที่เพิ่นได้ไปตั้งจุดตรวจคือด่านอยู่ที่สภ.ศรีเชียงใหม่แล้วก็เกิดมีปัญหากรณีที่1ก็คือการนํารถที่บ่ติดแผ่นป้ายเสียภาษีเอามาใส่อันที่2การตั้งป้ายในการตั้งจุดตรวจบ่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันที่3เกี่ยวพันกันมีการออกหมายเรียกทางออนไลน์อันที่4ให้สอบให้ตรวจสอบประมวลจริยธรรมและก็ความประพฤติของตำรวจระดับสูงคนหนึ่งปรากฏอยู่ในนี้นะครับเอกสารเฮ็ดเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เสร็จอยู่หั่นล่ะเสร็จเพิ่งเสร็จเรียบร้อยกำลังสิไปยืนไปเอ้าไปยืนย่างเงี้ยนู่นอย่างมาเลยครับย่างเงี้ยอย่างมาเลยครับมันเลยพูดผิดโอ้ให้เยี่ยวไปหรือให้สอบให้กว่าไหนใส่กล้องถือนิดนึงคนเบิ่งมันวิ่งครับสวัสดีครับ
นี้ก็ขอความได้ตั้งกรรมการสอบสวนก็จริงนี่ไงนี่ก็เป็นเรื่องแรงครับครับเดี๋ยวเอาไปฮะห้องน้องเรียนอาเทียนรับน้องเรียนนะครับไปงานน้องเรียนเดี๋ยวประทับเดี๋ยวเราจะใส่ลูกเส้นตรงนี้ครับผมขอเรียกรับครับยิงแม็กซ์ยิงแม็กซ์ขออนุญาตยิงต้นอันนี้ชุดเดียวกันไหมครับนี่ไปหาแม็กซ์ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่อย่างดีเลยครับอยู่ที่ภูธรภาค4ผู้ใดเดือดร้อนผู้ใดบ่ได้รับความเป็นธรรมมาพี่แล้วครับเด้อยังมีความเป็นธรรมยังหาพอได้อยู่ดอกครับแม้นว่ามันสิหายากครับก็ต้องหากันไปก็เป็นหน้าที่ของเพิ่นก็ตั้งหน่วยงานมาอันนี้เป็นซีดีนี่เป็นแผ่นดีวีดีครับนะครับแผ่นดีวีดีท่านลองเบิ่งเอกสารของผมเบิ่งมันเอกสารตรงไหมนะครับแผ่น DVD 1แผ่นหมายเรียกผู้ต้องหา1แผ่นงานไลฟ์สดด่าตำรวจจำนวน5แผ่นนะครับท่านต้องตรวจสอบเบิ่งนะครับหมายเรียกอันเดียวครับขออภัยอดีเส้นซื้ออันนี้เอาออกให้ผมนะอาจารย์เอาออกครับออกแค่นี้อันนี้ครับดึงนี้ออกไม่ใช่ดึงตรงนี้ออกก่อนไม่ใช่เอาอันนี้ออกเลยออก2อันเลยเป็นปฏิงงนะใจเย็นบ่ฟ้าบ่ฟ้าช่วยกันทำมาหากินบ่แม่นมันนี่เอ้าถือกล้องไว้โอ้ยโอ้ยเหล็กแข็งครับของแข็งไงสายแข็งมันมีบาดแผลมาหลายแล้วมันเรียกว่าเป็นยังนะนี่ใช่ไหมพี่อบนเนี่ยอันนี้ผมออกกราฟนะครับครับผมครับสำเนาว่ามันตั้งค่ายไปแล้วยังไม่ได้ตั้งอยู่หากินเอ้ยนี่โทรมาอยู่ตายไปออกจากหน้านี้ว่าได้เฮ็ดได้ตัวมันบ่ได้ตั้งค่าบ่ให้โทรศัพท์เขาอันนี้เป็นคณะที่เพิ่นมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้กองรัชนีก่อนเนาะผู้กองรัชนีก่อนครับวันที่9ครับมกราคม62เวลา12 14นาฬิกา20นาทีพอดีครับ20ครับครับอาจารย์ไทยอันเดียวกันเลยสำเนาอันเดียวกันขอข้อมาเดียวกันท่านประทับตาก็ได้ขึ้นกันครับไอ้เรื่องอันนั้นคือสีหลายเนาะเรื่องซอยคนนั้นเรื่องมุดกู้เนาะเป็นผมเป็นกำลังใจให้ได้เนี่ยชาวบ้านบางคนเนี่ยอยู่ขอนแก่นเนี่ยนะครับหลายคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวแทบขาตัวตายครับแต่ว่าพอได้คณะทำงานของชุดเนี่ยมาได้ที่ดินขึ้นครับผมได้ครับได้ที่ดินขึ้นได้บ้านขึ้นโอ้ยซ้ำตายแล้วเกิดไหมครับผมอันเขียนเบอร์โทรอยู่กลุ่มงานให้ผมน้ำแมนนะครับกลุ่มงานโรงเรียนครับเวลาสีใดมาตามเรื่องครับเดี๋ยวของานโรงเรียนเดี๋ยวถือไปทำอะไรครับอันนี้น้ำครับแผ่นซีดีดีวีดีผมถือไปครับผมอันนี้แม็กท่านแม็กใส่ให้ผมเนี่ยเดี๋ยวมันสิรถอะครับอ
ครับงานโรงเรียนคนหลักผมก็มีหน้าที่หลายได้อาจารย์มือหนึ่งโอ้มือนี้ได้จักเรื่องแล้วครับสามเรื่องแล้วสามเรื่องแล้วส่วนใหญ่ของเข้าอยู่นี่ก็ที่เป็นนอกจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอะไรอีกครับหรือส่วนใหญ่ส่วนวิตามินนอกระบบนี่บอกมีธรรมดานะครับเนาะย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญนั่งครับข้าวพี่ครับครับครับขอบคุณครับกำลังจะดูกับเรื่องโอเคเดี๋ยวอาจารย์แอนสวัสดีเช่นรับตัวนี้ผมครับผมนั่งไปรับไปเดี๋ยวผมขอขอโทษของท่านทำของงานกลุ่มงานนะมาครับครับพี่ครับงานอะไรดีนะวันที่9นะครับวันที่9ครับผม62ครับเอาเชิญนั่งครับท่านครับเอาเก้าอี้มานั่งนะครับขอบคุณมากครับเชิญนั่งครับนั่งนี่ครับเชิญนั่งพี่ครับเชิญนะครับงานขึ้นสีลายเนาะครับสวัสดีครับวางคำเอาสิครับผมสิบอกสิบสี่ฟังครับมัน12จังหวัดกับ3หน่วยเขาผมหมดผู้เดียวมันงานมันหลายครับมันหลายจังสิเลยครับนะแขกมันหลายครับงานรองมันหลายครับมันสิมากเพราะว่ามันงานเอกสารที่เขาจักเนาะเพราะผมมันเป็นงานเอกสารอย่างเดียวผมว่าผมงานเอกสารหลายเสียจนว่าหายมันนั่งเมื่อยไหมครับมันครับมันเมื่อยเอาเท่าไหร่ไหมพี่อยู่กับความทุกข์ของคนผมนั่งฟังสามารถนั่งนี่สิปีผมมุ่งจะว่าก็ลองเรื่องใดผมจะไม่ขับเรื่องนี้มันอ่านเรื่องนี้ย่ายเรื่องกิ่งมันเลยเช่นนั่งกับพี่ครับได้พอมันอ่านผมนั่งนี่มันเป็นสิบเลยมันกับพี่ครับมันเป็นตำแหน่งนิติกรดีครับนั่งเป็นตำแหน่งนิติกรมาเท่ากับมันก็คือว่าอยู่นี่ต้องกินอุดมการต้องมีกินอุดมการอย่างเดียวมันบอกฟ้าแล้วมันนั่งนี่เอานี่ผมบอกสิปีบ้างไหนเคยมีตลอดร้องมาว่าพี่ครับทำไงผมจะทำไม่ถูกร้องยันถามปรึกษาผมก็งานสนทนาผมฟังเพราะผมอบางทีห้องจะว่าซึ่งเป็นตำรวจรอมเองที่มันทัดท้ายเองนะพี่เนาะครับก็ธรรมดาในพอผมสิอ่านเรื่องกิ่งหลายนับจากสากระเบือยันเรื่องลบเพราะว่ารอมอย่างทั้งมารอมโดยตนเองทั้งมาจากหนึ่งจากแก่สำนักนายกจากทุกตรวจมันจะมาพี่เมื่อพี่ครับตอนนี้ตาชี้พี่เขาไม่ได้ร่วมจากผมมันยังไม่หันตายพี่นางนี่ต้องเห็นงานกินอุดมการณ์ในเอกสารมูลไรแก้ไขเตรียมมันอยู่เมื่อไรครับนี่ครับก็เห็นได้อยู่ครับสี่แหละครับครับว่าตามอุดมการณ์ฟังนะพี่ครับผมนี่คือยังไงผมนี่แหละครับคือที่พึ่งของประชาชนครับพี่ครับยุ่งสิ่งไหนที่พึ่งของประชาชนนี่คนที่เป็นที่พึ่งได้เพราะเป็นงานเบาๆเด้ครับต้องเป็นงานหนักสิว่าทุกทีฟังมาในมือควันมือว่านควันนี่ของหวดมาทั้งทนายมากมันหกเจ็ดคนสำนักงานบริการเป็นผมมือไปเอาสิหาข้อที่เดี๋ยวเลยโอ้ผู้บังคับผมก็ว่านี่จริงนี่เลยมันครับผู้ตำรวจมึนกับมึนเสร็จแล้วทั้งทนายกับก็รอแล้วเอาบ้านบ้านมือตีเนี่ยมันก็ธรรมดาเนี่ยมันเนาะแล้วมาผมมาลองหมดควันแล้วกับว่าสมัครนี่ว่ามันผมบอกมาตอนนี้เด้ทนายนล้มทันทันล้มอย่างมากผมว่าพี่ก็ไม่งานผมหลายคนอย่างนี้พี่มากนิดหน่อยแต่ตายก็ดีผมแจ้งไปดีหันหลายต้องอ่านจำนวนอะไรที่นี่ที่นี่เขาก็เอาหนังสือเขาก็แท่งออกไปตามส่วนงานจะมาครับมันอยู่เป็นสี่ครับพี่ครับผมจะเลี้ยนเอานี่ขอนอกรอบว่าน้องพี่น้องกันเราคือตัวนี้เขาเป็นไฟล์ด้วยกันเนาะขับน้องลุงปานอ่านน้องพี่ครับขันมาพวกผมมันลงผมมีเวลาลงหรอกขึ้นสีนางมันไปว่าออกจากตัวว่าอะไรเลยล่ะครับนางรับเรื่องรองเลี้ยนเนี่ยขันซุ่มมาลองไปน้องบัวผมพูดนะพี่เนาะครับขันมาปั๊บมันจอต่อกันเนี่ยจอต่อเพื่อนกับทรงตับมากมันต้องไปลองจะเพื่อนปั๊บเขาก็ทรงมากผมเนี่ยทรงมานี่ปั๊บเฮ้าขันทรงมากขันลองไปทั้งอุดรเฮ้าก็จะสั่งไปหาผู้การอุดรหาขันน้องมือเพื่อนสั่งผู้การน้องบุรุษผู้ตรวจสอบไปเฮ้าแล้วก็รายงานพร้อมเอาขันมีมันจะเป็นที่พี่เดี๋ยวผมเรียกขันที่ฟังของผมก่อนเนาะประเด็นที่ที่ทางการดำเนินการเนาะ
สวยทั้งพี่ลองมามีตัวตนสิล่ะพี่คันลองมาปั๊บเฮาก็จะบอกว่า1คันลองมาผู้การปั๊บขายผู้การดําเนินการผลการดําเนินการและแก้ผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบและรายงานให้ภาค4ทราบภายใน52วันพี่ครับคือเป็นหยังจังให้แจ้งคือเป็นหยังจังให้แจ้งผู้ร้องเพื่อต้องแจ้งทุกอย่างต้องไปสอบปากคําทุกอย่างเนี่ยการร้องเรียนเนี่ยคือเฮาต้อง1ต้องปัดเป่าความทุกข์ยากหรือต้องเคลียร์ไขปัญหาต้องเข้าเลยคายกับว่าปรับความเข้าใจกับผู้ร้องให้ได้เหตุใดเอื้อนมากเหตุคือการร้องเรียนมันเป็นการดําเนินการมันเป็นการดําเนินการทางวินัยนะพี่ครับเนาะมันเป็นการคือเฮาครับผู้ปากเป็นกรรมการเฮากับไปหาพยาบาลขั้นตอนก็คือกันมันเป็นการร้องเรียนก็คือการร้องเรียนมันเป็นการดําเนินการทางวินัยคือจะเข้าไปถามพยาบาลว่าเออบอกกันเอื้อนมาไกลเกียร์เหตุใดสิตกลงเข้าใจกันฉันเลยกันพวกผมกันคันร้องเรียนมีมูลจังเป็นประเด็นเดี๋ยวนี้กําลังผมก็เห็นมันมีมูลผมรังเสียดำเนินการทั้งวินัยเดือนนี้ผมรังเสียสำนวนตัวนี้คือพี่หน้าตัวนี้แหละที่นี่ผมถามท่านคัดจังหวะท่านเอาเลยครับท่านบอกว่าถ้าสมมติว่าร่องน้องบัวก็ให้ผู้การน้องบัวสอบครับผมจังไปผู้การถ้าคันร่อนน้องค่ายกับพวกให้น้องค่ายส่งไปถ้าผมร่องผู้การน้องค่ายล่ะบัดนี้ผู้ใดถ้าร่องผู้การน้องค่ายส่วนมากผมสิเอาให้ผู้ใครขอให้กองสืบกองสืบเรื่องจากเป็นผู้เป็นมือหน้าสามารถลงไปได้ทั้ง12จังหวัดมันจะเป็นสิครับพี่ครับเพราะว่าตัวนี้ผมกําลังตามผมว่าเอ่ยซื้อเนาะครับตามระบุตามนั้นนี่เขาเรียกว่าล้อมผู้บัญชาชั้นสูงครับจึงเห็นควรให้คือผู้คือมือหน้าโดยตรงที่กับอาจารย์ครับกองสืบเนี่ยเป็นมือหน้าขึ้นตรงต่อผู้จัดการด้วยกันหมดแล้วครับกองสืบตัวนี้ครับเป็นตัวแทนทั้งระบบสืบได้แต่ผู้ใหญ่ชั้นสูงที่เป็นสิครับพี่ครับถามมาเลยครับต่ออันถามเพราะว่าโอเคครับมันสิได้บ่ได้ข้างแข้งใจเอ้าผมลองผู้นี้ใช้ผู้นี้สอบโอ้ยสอบหมดปีก็สอบแล้วสอบแบบนี้คณะดําไงก็คือจังไงปปช.ปปท.เฮาล่ะคณะดําเฮาก็เบิ่งความเหมาะสมอยู่พี่ว่าสิผู้การไปตรวจสอบผู้การเนี่ยมันก็บ่เหมาะสมอยู่แล้วความคิดเส้นเฮามันก็มีอยู่แต่ต้องเฮาเราก็สั่งต้องให้กองสืบเนื่องจากเป็นการร้องผู้บัญชาระดับสูงบ่ล่ะถึงควรให้ท่านดําเนินการให้ท่านไปตรวจสอบแล้วก็แจ้งผลให้เขาทั้งนั้นท่านจะบ่ขาดให้แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบและรายงานให้ภาค4ทราบมันจะเป็นสิครับถามเป็นความรู้เอาเลยครับพี่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นรองวินัยส่วนใหญ่กับมาถึงทันบ่ใครมีวินัยร้ายแรงหรอกมันเป็นหยังคือจังเบาบางลงในความรู้สึกของชาวบ้านนี่โทษคือส่งหนักเด้แต่ว่าสอบไปสมมุติกับวินัยธรรมดาบ่ถึงร้ายแรงครับในฐานะพี่เคยเป็นทนายเก่าเนาะครับผมหลังนี่ผมก็บ่อยากเว้าบางทีนี่คือเฮาเฮ็ดนี่แหละพี่เฮาดีเอานี่ผมก็เป็นนิติกรทั้งทํางานวินัยเนาะเดี๋ยวนี้มันมี2คนมั้ยพี่มันงานหนักผมเลยแบ่งกันว่าผู้นึงเฮ็ดงานวินัยผู้นึงเฮ็ดงานร้องเรียนผมได้รับเรียงโรงเรียนประเทศจนจอตอมาตรวจฮะพี่คุมคนเดียวอ่ะทั้งหมด12หน่วยกับ3หน่วยสนับสนุนเป็น15หน่วยครับมีผมคนเดียวรับผิดชอบหมดว่าไงนะผมสิเกษียณแล้วผมจริงๆไว้มันพอหน้าละล่ามันคือเฮาใส่สมองหลายแล้วก็มันนั่งจังซี่อุดมการได้ออกจากเก้าอี้ยากเด้พี่ครับไปกินข้าวว่าลงไปกินข้าวมาไปมองเครื่องอ่ะนี่กินข้าวเนี่ยเป็นที่มันเป็นอุดมการณ์นี่แหละที่เขาว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขอีนี่ถูกครับเนาะผมสามารถนั่งเว้าเมื่อได้ว่าผู้ใดอ่านหนังผมอ่านมานานนี่10ปีผมหูความทุกข์ยากมันร้องเรื่องหยังผมมันอ่านประสบการณ์จริงคือเฮาอ่านในย่ายเมื่อกี้ผมถามข้างไว้ว่ามีวินัยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วบทสรุปสุดท้ายน่ะผมบ่ได้ว่าตำรวจสอบตำรวจเนาะครับก็เป็นอันว่าสุดท้ายวินัยรายแรกบ่ใครมีหรือแท้บ่มีเลยมั้ยมันก็อันนี้ที่พี่เว้ามันแล้วเดี๋ยวบัดนี้ต่อได้บัดนี้สิ่งที่ผมเว้านี่ก็เลยปล่อยให้การร้องเรียนอยู่สิ้นสุดอยู่ตรงนั้นปล่อยให้ประชาชนไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมคืออาจจะไปทางอื่นอีกอันนี้เป็นคำก็ถูกข้อสารเลยผมแล้วมีจากสารพิพากษามาแล้วนี่ผมก็อ่านฎีกาก็แล้วที่ทีเดียวผมนั่งอ่านฎีกาผมก็เมื่อยผมนั่งอ่านฎีกาเพิ่มสิร่างใหม่เนี่ยผมอ่านฎีกาก็ดีฎีกาพิพากษามาผมต้องอ่านเพื่อผมจะกลับไปเย็นนี้ที่พี่เบาเลยนี่พอดีมีเขียนนี่ก็ต้องสืบไปตามในได้แล้วแม่นบ่ครับผมอ่านเลยครับเขียนจะนี่เขียนผมมีเจ้าเบิ่งนิดเดียวผมไปเบิ่งในคำสารแต่ว่าเบิ่งหลังจะนี่ผมเมื่อเขียนนี่เป็นเหมือนกันอ๋อครับมันเป็นเขียนที่เอกสารที่หน้าแล้วแล้วผมได้เบิ่งว่ามันบ่สิอันนี้มีบางมีหน่อยพอดีที่ผมเห็นตัวนี้ผมรังสิเห็นตัวนี้แหละส่งไปให้ทางจังหวัดผมบอกส่งไปทางจังหวัดที่น่าดําเนินการทางวินัยเด้อเพราะว่าอันนี้แนบด้วยฎีกาแนบไปนํามันฎีกามีแล้วแต่ว่าเขาก็ดําเนินการเขาผ่านวันนี้ผมติดต่อประเด็นที่พี่ถามผมมาหาเนาะครับอันนี้จริงๆนะพี่เนาะการพิจารณาของเฮาบัดนี้พี่ลักษณะเฮาพี่กับพ่อเมาเนาะพี่เนาะเฮาต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานบ่ว่าผมนําแม่นเฮาฮู้บางประเด็นน่ะเฮาให้ข้อสอบเพิ่มเติมก็มีผมให้สั่งสอบเพิ่มเติมนี่ก็หลายครับแต่บางเสียพี่เขาจับแต่ว่าเฮากับพี่หน้านี่เนาะพี่เนาะมันลงบ่ได้นะพี่เนาะพี่ก็เข้าใจเนาะในฐานะพี่เป็นมีประสบการณ์ได้เฮาการพี่หน้าสําหรับฐานเฮาความจริงมันคือว่าเฮาก็บ่จักหรอกทั้งนั้นว่าล่ะแม่นเฮาเฮาอยู่เฮาก็ดึงมาในสมมุติก็บ่ได้มันก็ถูกต้องพี่ครับเฮาก็เลยพี่หน้าไปจังซี่เนาะพี่หน้าตามสุดท้ายมากก็เลยพี่ว่ากลับไปเป็นการพี่หน้าโดยไปเข้าไปดําเนินการเองก็สิหายดําเนินการโดยการอาศัยทางศาลนี่ถูกต้องครับพี่ครับมันเป็นสันติครับแต่ว่าทางหนักมันก็มีอยู่ที่ขันมันชัดเจนนี่พี่คือตอนนี้จังซี่ล่ะเขาก็ดําเนินการมาเลยผมล้างเช็ดไปนี่ผมว่าสิล้างใหม่ผมพี่กําลังผมก็ได้เอากระดาษมาล้างใหม่นี่ล้างใหม่เบิ่งว่าพอดีจอตอมันท่วมมากผมเลยเบิ่งแล้วมันมี
ก็เลยคุยกันมาแล้วมันมีแล้วสิก็มีหน้าทําได้การทําได้มันมามันตําเราแล้วสิมีหน้าใหม่ที่บางอย่างตะกันไม่หน่อยก็ที่ว่าถูกที่นี่มันจะกินเกิดกรณีอีกประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญกรณีที่มาลองแล้วครับปรากฏว่าประธานกรรมการสอบนะลักษณะคือไปซอยรู้เห็นเป็นใจล่ะสอบทั้งที่ผิดเห็นอยู่ชัดอันนี้บ่ได้หมายถึงนาฬิกา22เรือนบ่ได้เว้าครับครับนะเอาเว้าเพียงว่าเห็นอยู่ชัดเจนว่าผิดแต่ว่าสุดท้ายประธานสอบก็สอบบ่ผิดตรงนี้เฮาลองประธานสอบได้อีกบ่ครับตัวนี้พี่ครับมันถามเป็นความรู้ของสิครับพี่นั้นได้ประสบการณ์ทํางานนะครับไกลงานนะดูที่พี่ถามมันเกี่ยวกับการดําเนินการทางในเนาะในฐานะผมเห็นงานมีในเก่าแล้วผมมายังงานโรงเรียนซื้อเพราะว่าเรียนกันเพื่อไงงานมั่วตอมาถามหลายคันลักษณะไหนพี่มันเคยลองมาแบบนี้ก็มีกันว่าเฮาต้องการนั่นถ้าว่าทั้งนั้นทั้งนี้ขันการดําเนินการทางวินัยนะพี่นะการดําเนินการทางวินัยมันจะมี2แบบสรุปกันว่ามีรายแรกกับรายแรกมาพี่แม่นครับถ้าการดําเนินการทางวินัยมามันก็ตั้งรายแรกมาแล้วปั๊บเห็นคนบ่มองว่าเป็นวินัยรายแรกบ่เห็นคนสิติวินัยรายแรกบ่ดําเนินการวินัยทางรายแรกสิว่ามันมาเป็นบ่รายแรกถ้าทุกอย่างมาเข้าบอร์ดพี่ดิพี่ถ้าตั้งกรรมการรายแรกเนี่ยต้องมาเข้าบอร์ดผ่านเด้อืมต้องมาเข้าบอร์ดผ่านสิมากันกว่าให้นี่ผ่านสิมีคือการตั้งวินัยรายแรกนี่ผมสิบอกเลยพี่หลักการมันนี่พี่อันนี้พี่อาจจะหูก็ทำการตั้งไว้ในรายแรงปั๊บนี่พ่อจะว่าสมมติว่าพ่อจะว่าน้องบุญหรือพ่อก็ตั้งไว้ในรายแรงแล้วปั๊บคณะกรรมการก็สอบสมมติไปทั้งน้องค่ายเนี่ยสมมติไปทั้งน้องค่ายเขาพ่อจะว่าน้องค่ายก็ตั้งกรรมการรายแรงมันบ่เขาตั้งกรรมการพีหน้ามาเลยตรงนี้ก็เห็นว่าพร้อมบอกเห็นคนเห็นหลายคนรายแรงมันมาพี่ขันมันพีหน้าแล้วปั๊บมันบ่ล่ะพี่มันเห็นคนว่าบ่รายแรงมันบ่ขันว่าบ่รายแรงปั๊บมันอาจจะควรว่าเป็นบ่รายแรงเห็นคนกักย่างกักถามมามาพี่แม่นตัวนี้มันต้องสิมาเข้าบอร์ดกันกองเอาพ่อจะว่าสิคณะกรรมการมีบอร์ดมันสิมากันกองอีกครับพี่ครับเขาจะตั้งมีคณะกรรมการมีคณะกรรมการมีเอาละบัดนี้อีกคำถามสุดท้ายกรณีที่ร้องเรียนแม่จริงสิผมเนี่ยท่านสรุปผลไม่ผมเป็นบ่ผมบ่พ่อก็คือลุงน้องชายน้องร่างไอ้รับชายรับนายชายมาทั้งนะครับผมอาจจะบ่พอใจกับสิ่งที่ท่านส่งกลับขึ้นมาให้ผมครับผมสามารถอุทธรณ์การสอบสวนได้บ่ผมพูดถึงลักษณะเปิดกว้างๆครับว่าบางเทื่อเนี่ยท่านสอบมาจังซี่เวลาผมไปเบิ่งแล้วสอบเนี่ยมันบ่แม่นน่ะผมอุทธรณ์ผมบ่พอใจในการผลการสอบสวนผมสามารถอุทธรณ์ได้บ่ก็สามารถได้เด้อครับพี่ครับก็บ่ค่ํามันก็ได้เด้อแต่ว่าสมมุติว่าอันนี้เว้าที่พี่เว้าถามผมเนาะผมเป็นทํางานโรงเรียนแล้วเนาะที่พี่ถามผมมองแล้วว่ามันเป็นเรื่องการตั้งวิกเรียนไว้ในหลายเรื่องครับพี่เนาะครับแต่กรณีแบบนี้กันเฮาเฮ็ดมาปั๊บมันก็เป็นการตรวจสอบภายในเบิ่งตัวนึงเขาก็ส่งไปได้สามารถอุทธรณ์ได้แล้วพี่ครับครับบ่ง่ายผมมองเคสจังซี่ก็ได้เอาผมมองเคสเรื่องที่ผมร่วมโรงเรียนนะพี่เนาะงานโรงเรียนสมมุติคือพี่ว่าน้องไข่เพิ่นนี่สั่งนายกนี่โรงเรียนไปก็เขาสอบมาบ่เขาสอบมาทางน่ะก็ส่งมาแล้วเขาก็แจ้งผู้รองทราบเขาสอบบ่ได้ข้อนี้เขาบ่ได้เอิ้นผู้รองมาทราบเขาก็แจ้งผลให้ผู้รองทราบผู้รองเห็นแหละคัดค้านบ่เห็นด้วยกำลังสิลองเรียนแต่นี่ว่าเขาตอบมาเห็นด้วยเออเห็นด้วยเขาก็ขอคัดค้านเขาก็คัดค้านมาคัดค้านมาปั๊บเขาก็ส่งมาเขาก็เบิ่งแล้วมันบ่ล่ะเป็นมาประเด็นเขาก็ตีไปว่าเป็นคนทางค่ายพี่หน้าเนื่องจากตัวนี้คัดค้านมาการเรียนของผมนี่มันเป็นการมันเป็นการดำเนินการทางวินัยนะพี่ครับเนาะครับเขาไปเขาไปทบทวนผมถามว่าให้ทบทวนที่ท่านพี่หน้าทบทวนตามการเรียนให้กับอีกให้เขาไปทบทวนอีกทีนึงนะเพื่อปัดเป่าความทุกข์คล้ายๆเพื่อให้พ่อไงว่าจุดประสงค์เนี่ยหลักๆการร้องเรียนกันยังก็ตามเนาะครับเนาะเป้าหมายก็คือเดียวว่าให้ผู้ร้องที่มีความพอใจมากที่สุดถูกต้องนะพี่ครับเนาะแต่ว่าอย่าก็อย่าลืมว่าบางคนร้องบางคนก็หัวหมอมาใส่ตำรวจเป็นเครื่องมือก็มีเด้นี่ครับพี่เห็นไหมนี่ครับพี่ที่พี่ว่าก็มีมัดที่พี่ว่าน่ะทุกอย่างกันแกล้งกันก็มีเด้คนดีแล้วมันชั่วที่หยาบมันสิผมว่าประชาชนก็คือกันบางคนก็เพื่อมันดึงลังไว้ก็พี่ได้ว่าบางคนก็มายื้อทั้งที่ผิดแต่ก็มายื้อเพื่อนั่นน่ะมีครับผมมันเป็นธรรมดาพี่คนเฮาเนาะมันก็คือเขาเรียกว่าจังได๋ล่ะเขาเรียกว่ามันมีทั้งคนดีคนชั่วเนาะมันก็ธรรมดาเมื่อวานแล้วถึงแต่ว่าผมบางสีนะครับมันมาตรฐานมันต้องสูงกว่าทั่วไปด้วยครับถูกครับพี่เว้าถูกคือนี่นะพี่ครับต้องมีหน่อยกว่าการทั่วไปนี่ครับถูกต้องเวลาข้าราชการทําผิดพี่เล่าจังดีเลยป่ะมันต้องโทษมากกว่าสิมีมาเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แบบเท่าทอกับประชาชนทั่วไปบ่ถ้าว่าที่ผมพูดในฐานะว่าเป็นร่วมว่าทุกองค์กรนี่นะพี่นะที่ผมว่ามันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ว่าก่อนมันกับประชาชนเฮาผู้สิมาหัวหมอแบบคือพี่เพิ่นมาก็มีเด้ครับมีผู้สิพาเพื่อมาจากใครๆครับว่ามาจากหาเรียนใครๆมีผิดกันสิก็มีที่เขาสวนคือผมไปอบรมบางหันนาทีผมไป
ผมไปสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับยูสารอาญาทุจริตปีครับเขาดีผู้ศึกษาสำนักศึกษาทั้งร่องสีมาบอกเรื่องนี้แหละเขาเดียวที่เขายืนกับฟ้องตำรวจหลายปีครับหลายผมก็ฟ้องหลายนี่ยังไม่นะท่านผมเอาเคสน้องยมพี่ดีครับผมไปโรงแรมแล้วมากกระเดียนนอนผมไปสัมมนามันจะมีทั้งตาวาที่เขาสูงมากเขาก็อ้างว่าที่เขามีเงินมีเช่นน้ำยาทิ้นมาก็ว่าเป็นเงินจะทั้งก็จะหายก็แย่งมากว่าถ้าไม่มีถ้าอย่างไรถ้าตำรวจเพื่อนเอาเสียเงินมาหยั่งนะครับเป็นแผนกันสู้กันไปสู้มาจับผู้ปรึกษาจะกี่เสียไว้แล้วปวดหัวผู้ปรึกษาที่ไหนที่กับเนาะครับอันนี้เขาบอกกันด้วยหลักฐานครับผมดีใจนะเมื่อนี้สิ่งที่ผมอยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องหนังสือร้องเรียนบางคนพอร้องเรียนมาเสร็จปุ๊บส่งหนังสือร้องเรียนก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองนะโอ้ยมันกับมันไม่มีประโยชน์แล้วแต่ว่ามือนี่ท่านได้เปิดช่องท่านได้เปิดแนวทางว่าคำร้องเรียนเมื่อผู้ร้องได้รับผลของการแจ้งผลการร้องเรียนแล้วเมื่อบ่พอใจก็สามารถอุทธรณ์หรือคัดค้านได้คัดค้านได้ครับคัดค้านได้บ่พอใจตรงนี้เพราะมีอันได้ติดราชการนี่ครับนี่แหละเป็นสิ่งนึงที่ประชาชนจำนวนมากที่บ่รู้ครับได้ครับพี่ผมมาสำนีผมคุ้มแล้วได้เนี่ยมาผมได้ความรู้เนี่ยเพราะว่าผมมองไงผมเป็นนักการวังสี่เพราะผมมันเขาเรียกว่าเป็นมือสากอะไรครับเพราะเป็นตำรวจที่กินดูดำการมันกินยังว่าอะไรครับมันกินเงินเดือนอะไรกินกระดาษกินแต่กระดาษครับเบื้องกระดาษผมทำงานจนวันนี้ครับผมบอกนะครับปัญหาของผมนะเมืองไปเชื่อว่าก็มาเนี่ยออกกันกินเองนะครับบ้องนี่ทีมีนะพี่ครับกาแฟออกกันซื้อกันเองนะครับเงามันธรรมดาผู้สวัสดิ์นี่บ่มีงั้นหรอกอาจสิงั้นหน่อยรวยก็ลุงว่างแต่ว่าไทยร้ายลุงว่างครับสิเสียว่ามันเป็นธรรมชาติครับนี่ครับมันกินอุดมการณ์นี่ครับงั้นบ่มีกระดาษที่ชี้ขนาดครับปากกาแล้วก็ทุกอย่างมึงนี่ไปเติมเองนะครับไปสั่งไปเติมตามทีละ300 400ใส่งั้นกับของเองนะครับมันอยู่นี่มันอึดดีครับมันใจคือธรรมดาครับผมอันนี้เรื่องกินครับนี่แหละแม่นผู้อื่นบ่เห็นกับเทวดาเห็นก็แล้วแต่พี่ครับแต่ว่าตอนนี้ลองลงเงยได้ละลายถ้าท่านเอาธรรมะเขาคมท่านสิมีกำลังใจในการเฮ็ดงานเพราะว่าท่านสิรู้สึกภาคภูมิใจว่าท่านนั่งเป็นนั่งปัดเป่าทุกข์ให้ชาวบ้านอีหลีโอ้พี่คนมีความสุขเขาบ่มาหาท่านหรอกได้แต่มีแต่ได้ครับพี่ครับไปได้เลยผมเอาหน้าบ้านผมเอาเบอร์ผมบอกเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับมานํากันท่านผู้จัดการเอื่อนจะทำงานสวัสดีพบทำงานราชการไปจังหวัดปั๊บพบเด็ดคนมานั่งอันนี้ตำรวจเราผมก็จัดจะว่าผมก็ตอบผมอยู่โอ้ยผมยอมดอกเบี้ยปากเลยแต่ผู้หญิงก็มีผมเป็นรายเคสผมก็บอกทุกเคสมันฟังว่าจัดจะว่ายังไงผู้หญิงผมก็ยอมรับนะครับท่านโอ้ตั้งแต่ใดเมื่อไรธรรมดานะครับเนาะนี่ยังในสังคมท่านนายกับว่ายอมเนี่ยผมพอดีผมก็ทวนเนาะผมกับพี่ลูกสาวเป็นท่านนายสำนักงานท่านนายกันเนาะผมกับไอ้พี่สองลูกสาวกับนักศึกษามาแล้วว่าจะอันนี้เตรียมเสียบตัวเธอหน้าอย่างนี้ผมก็เลยผมเงยล่ะผมกับพอดีลูกสาวก็เป็นหน้าอะไรเป็นอาจารย์สอนกรณีศาสตร์ในมอสิวโอ้ครับเป็นหน้าเหมือนกันคือเป็นสายพี่ผมก็นี่สินะมันซึมซับออกจากคอได้ครับผมนั่งอยู่นี่ถ้านั่งอยู่นี่ก็รักๆอ่ะพวกผมสินั่งเลยก็ต้องเจ้ากฎหมายนะครับนะครับแต่ว่าการทำงานพวกผมนี่บ่ครับมันบ่มีผลประโยชน์ผมฮู้ที่เขาสอบมาคืออีเกียงว่ามันก็ธรรมดานะพี่เนาะมันมีหน้าตาพยานบางทีมันก็ได้ผลบ่ได้ผลมันก็เฮาก็ตอบยากมั้ยเฮากับพี่หน้าตามพยานหลักฐานมั้ยครับพี่ครับคันเขาให้มาแม่นเนาะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพิ่นสำเนาผมได้บัญชีเดี๋ยวสิลืมวันนี้บ่เขาเลี้ยงเฮาถ้าบัญชีเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงอันเอาเบอร์โทรกองงานให้นะครับบ่เอาเบอร์ส่วนตัวเด้เอาอันเอาเบอร์042 043ให้ผมหน่อยโอเคครับพี่เนาะอันนี้เดี๋ยวผมสิเบิ่งกับพี่ได้ครับผมร้องผู้ใดสิพี่ว่าผมก็สิฟังบ่ต้องอ่านออกเสียงเด้อฮะบ่อ่านในใจแล้วตั้งพี่ผมสิบ่ทันว่าสิบ่สิผู้ใดเอาไว้ทีมงานนะพี่เนาะเบอร์043นี่แหละครับเอาซื้อพร้อมๆครับพี่แม่นเอาล่ะครับมันไม่ค่อยขังเอาครับพี่ครับเดี๋ยวปั๊มบ่อยากโอ้ยงานมันหลายโอ้ยอะไรนี่ขายซื้อพร้อมกันซื้อนี่กำลังจะอ่านเลยนะก็มีปรึกษาตัวนี้เลยเพิ่มเขาเอาสร้างเขาเล็กเพิ่มนี่นะท่านเฮ็ดงานทั้งเป็นเพชฌฆาตเลยทั้งเป็นโยมมาบาลเขาเอิ้นสุสานคนเป็นพี่ฮะสุสานคนเป็นพี่เพราะว่าพดออกไล่ออกแล้วก่อนเพราะว่าผมมองไงเนาะผมสิกลัวถึงช่วงสารบ่ว่างแต่เพราะว่าอยู่นี่นั่งออกไล่ออกก็หลายพดออกก็หลายครั้งคนก็หลายท่านเป็นนิติกรครับท่านเป็นใจท่านเป็นทั้งเป็นโยมมาบาลทั้งเป็นทั้งอันเป็นนิติกรครับพี่ครับเทวดาสิให้ชีวิตคนก็อยู่นี่เด้มันเขาเอิ้นสุสานมันเป็นก็ได้ครับบ่ไงมานั่งนี่ก็พดออกอะไรไล่ออกอะไรขันสุสานคนเป็นมันยอดมหาเจ้าบอกขันสุสานคนตายก็คือยังศีลาที่มันคนตายดีนะพี่อันนี้สุสานคนเป็นไหมก็ว่าขาอยู่แต่ว่าตายได้ออกจากรายการสื่อหน้าไม่ได้เป็นเลยนะพี่สุสานคนเป็นครับ043มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เนาะ247114นะพี่เนาะครับนะพี่เนาะ
อันนี้ผมรับอันนี้ผมพันตำรวจโทษสนธนสิทธิ์ครับพี่ธนสิทธิ์ครับบัญชีตัวนี้เอาแล้วเงินเอาลูกนี้ก็ได้ได้ครับความชัดเจน19มคโอ้ดีหน้ามันดีเดี๋ยวพี่เลยคุยกันบ่ได้พอตัวเป็นปีเสียนะพี่นะถามความรู้สึกเนี่ยท่านผมเชื่อว่าท่านคงสิเบิ่งผมแน่บ่เบิ่งแน่อยู่ดอกเนาะผมมันใครว่าไงผมว่าไงพี่งานของภาคประชาชนที่ผมเห็นอยู่นี่ท่านมองยังไงมองสิได้พี่เดี๋ยวๆท่านผมเนี่ยเป็นการรบกวนกันทํางานของของเจ้าหน้าที่บ่มันจริงๆแล้วพี่เนาะให้ผมเอามองจริงๆแล้วพี่ประโยชน์กันผมมองนะพี่กันประโยชน์เกินมันคือที่ว่ามากกว่าแต่ผมมองนะครับมองโดยรวมนะพี่เนาะครับบางอย่างที่เขาวิจารณ์หลายอย่างมันว่าเป็นประเด็นแต่ว่าผมว่าขี่มาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หนึ่งมันต้องเป็นการตรวจสอบอีกทีหนึ่งมันก็ถูกต้องแล้วถือว่าม่องผมก็ม่องถือว่าใช่ได้พี่แต่ว่าที่ส่วนมากที่พี่ทำนะส่วนมากผมคิดว่าให้ดีมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างอันนี้ธรรมดาคนเมื่อที่ผมมองนี่ผมมองไปตรงๆว่าคนไม่ใช่ว่าดีเสมอไปผมไม่ได้ดีเสมอไปพี่เขาไม่ได้ดีเสมอไปทุกอย่างแต่สิ่งที่ทำไปภาพรวมเนี่ยถือว่าดีแต่ว่ามันมีก็มีบางส่วนที่เขาว่างแล้วพี่เนาะบางทีเขากับมีบางทีการระงับอารมณ์เขากับที่ใดเขาเห็นบางทีเขาเป็นมนุษย์ประชาชนครับพี่เกียงกับคือกันบางทีก็ต้องใส่ร่มนั่งกับนี้แต่ความถูกต้องมันมีแต่บางทีมันก็เป็นคําที่เป็นหมู่สมเหมือนกับที่เฮาเว้ากันที่ตํารวจบางคนใส่เป็นบ่ล่ะคือบางครั้งกับนี้ผมกับนี้บางครั้งมันเป็นธรรมดาครับพี่ครับเนาะแต่ภาพรวมส่วนมากก็ถือว่าดีเนื่องจากเป็นการมาช่วยกันความตรวจสอบนึงมันก็ดีอันนี้ที่ว่าอันนี้ผมบอกด้วยความตรงลักษณะนี้เพราะว่าผมไม่มีประโยชน์ผมก็เหมือนกันเฉียบเช่นเดียวกันผมก็เป็นมนุษย์ประชาชนธรรมดาบางครั้งก็มีแห้งแน่ไปแห้งธรรมดาคือมาหลายนี่มันว่าดีครับมานี่มันบอกเลยพิมพ์ผ่ากันมาผมบอกว่าเขาซื้อหังปากกาบอกนะเพราะว่าเขาติวางในเขียนกระดาษมัดเชื้อประกายมันเหรอหลับจนถูกสถานการณ์ทับบางทีห้องก็เขียนงานนั่นก็ไรมันก็ไรผมบอกไงผมบอกว่าพอดีที่สำคัญมากเห็นกองนี่นี่มาบอกผมเป็นเมียตำรวจผมขึ้นใจเลยพี่เป็นเพื่อนตำรวจด้วยกันให้เกียรติกันนะครับงานผมก็ไรพี่มาลองนี่พี่สีมันเรียกว่าอะไรผมตอนนั้นแฟนผมอยู่ประมาณเสน่ห์ทั้งสองพี่มองในผู้อื่นเขามาลองอย่างไรนี่ต้องเห็นใจผมนะวันสิมาเล็งเลยพี่ต้องบ่แม่นสิเอาเดี๋ยวนี้ท่านจะนี่มันบ่แม่นให้เกียรติกันนะผมมีงานนี่ผมได้เห็นหยังครับผมก็นั่งนี่ผมว่าเลยตอนนั้นปั๊บยางว่าโดนผมก็ทั้งนั่งบงสำนวนเพิ่นได้ส่วนไปเล่าเรียนงานงานผมก็หลายคนนั่งงานผมก็เขียนมันก็หลายผมก็อ่านสำนวนมันหลายพี่ครับตั้งใจบางเทียเนาะเข้ากับบางเทียคราวนี้ผมบอกในฐานะว่าบางครั้งผมอาจจะพูดไม่สุภาพไม่ดีแต่ในเนื้อจริงๆก็เจตนาก็เหมือนกับพี่เพียงบางครั้งที่ถ่ายทอดไปครับมันบางครั้งเข้าเป็นมนุษย์ปฏิชนธรรมดาต่อที่เสียบ่ได้แต่ในใจลึกเข้าไม่ยังหรอกครับแต่การถ่ายทอดแบบนี้คนบ่เฮาว่าขอเข้าใจจังซั่นครับพี่เนาะผมมาผมก็บ่ได้เร่งท่านเด้ครับผมก็เข้าคิวนโมนี่ครับอันนี้ความหมายที่ผมบอกว่าคนมาว่าผมมาลองย่องนี้นี่ใช้ฮอดใช้ก็จะน่าแค่นะเพราะลิงเนาะเฮาแม่ครับเอ้าผมมาเรียนผมจะเสียเดือนมากเดือนนี้เนาะครับผมเบิ่งหลายๆเพิ่นว่าเฮ้ยมันทรงแท้น่ะมาลิงเฮาแม่ครับคือว่ามันลิงกันฮะแบบมีหลายระดับคือจังผมมานี่ผมได้มานี่ครับนี่ปล่อยไปตามขั้นตอนนะพี่ครับปล่อยไปตามขั้นตอนเกี่ยวว่าผู้ชาติว่าคุณจังเสนอนี่ผมก็สิประมวลอันแค่มันรู้ข่าวว่าผมไม่คุยกับท่านมันก็ไหลหายแล้วซุมื้อนี้ผมผู้น้อยว่ายังนะครับเพิ่นว่าผมมันแค่ผู้น้อยครับจำเงยแล้วก็ยอมแล้วอีกพกขาดแล้วก็เสียนะครับธรรมดาโทษตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับผมธรรมดาผม57 58โอ้แต่ผมเป็นคนอย่างนึงเป็นคนที่ออกกำลังกายตัวนี้ที่ถูกต้องผมนะพี่มาราธอนนั่นเห็นว่าแล้วยี่ห้ากิโลมือมัน42กิโลผมต้องลงแข่งแข่งแรงขนาดนี้อยู่กันจันมาราธอนผมลงไป42 27ตลอดผมจะเป็นนักวิ่งตลอดกิโลนึงผมยังแลนบ่ได้เลยมื้อเช้าผมวิ่ง25กิโลใส่เวลา2ชั่วโมงกว่าครับ25กิโลมื้อเช้าผมเดินอันนี้ผมมื้อเช้าผมเดิน25กิโลวันอาทิตย์วันเสาร์ผมเดิน42กิโลมีเดินทางกลางกันโอ้ผมเป็นนักวิ่งที่ตะกอนผมสิเดินสายวิ่งมันบ่มีเงินครับธรรมดาผมไปแลนไปเสร็จแล้วผมสิเป็นคนที่มักออกโอ้สู้มาได้ครับแรงจังผมสิเป็นนักวิ่งที่สายวิ่งอ๋อครับจริงๆไม่ใช่วิ่งบ่แม่นวิ่งตำแหน่งตัวนี้ถูกต้องครับคือบ่เอามาใส่น้ําแน่บ่ครับมันอยู่นี่บ่มีปัญญาหรอกพี่ก่อนใหญ่ไฟแรงโอ้ผมไฟแรงได้แบบนี้ผมนักวิ่งครับอันนี้เป็นจริงๆที่ผมเป็นนักวิ่งครับนี่นาฬิกาผมจับผมสิใส่โอ้ครับมื้อเช้า25กิโลใส่เวลา2ชั่วโมง39นาทีวันอาทิตย์ผมวิ่งออกเหย้า4ผมใส่42กิโลครับผมใส่เวลา4ชั่วโมง27นาทีผมต้องออกเหย้าพอยี่วันที่27ผมต้องลงแข่งขันขันมาราธอนครับอีกกายผมเดิน4มาราธอนกับ1อันตรา52ผมเคยเดินสูงสุด8 72กิโลครับ8นาทีโอ้มันต่างกันรางวัลมันเป็นเต็มบ้านมั้ยล่ะติบ่ครับมันได้มันได้ถั่วยากพี่เพราะว่าเฮาอายุ50กว่ามันเขาเก่งหลายคนสิเรียนมาราธอนได้มันต้องเรียน3ชั่วโมง20กว่านาทีผมเรียน4ชั่วโมงพี่อือเขาให้เฮา7ชั่วโมงคือเรียน4ชั่วโมงครับซ้อมไปเพื่อจะลงวันที่27ของปัจจันมาราธอนเฮาอ๋อครับผมก็ไปเรียนมัธยมไทยไปมัธยมอ๋อเอาเป็นผมก็เป็นกำลังใจให้สวัสดิ์คือกันครับท่านมันเรียนเขาว่าเป็นอย่างพี่เป็นจังซี่เด้อ
ทำไมวิ่งมันวิ่งค่ายมันเครียดบางทีเขาเครียดไปวิ่งมันค่ายผมมาวิ่งวิ่งเพื่อนวิ่งเพราะความเครียดออกไปก็วิ่งเครียดผมนี่ผมได้บอกมาประเด็นที่พี่ถามมาบอกใครเบิ้งแล้วกันผมบอกใครมีเบิ้งแต่ที่พี่ผมก็อะไรเบิ้งเนี่ยกลับบ้านปั๊บไปออกร่างกายเดียวยืนเสาออกร่างกายผมสิชีวิตผมนี่ใครครับมาทำงานออกร่างกายผมสิมีเวลาให้กันนี่ผมเลยบอกแม้แต่ที่พี่ผมบอกให้เปิดชูมือย้อมเราเลยครับผมสิเบิ้งแต่คิดไม่สำคัญเพราะว่าการสั่งงานตำรวจไปสั่งจะมาทั้งเจ้าจับนางเบิ้งไล่ในมือจะว่าเบิ้งนั่นเลยครับผมแม่นไม่ต้องงานครับพวกผมสิสั่งงานทั้งไล่เขาเวลาผมมีเท่านั้นครับมื้อเช้าผมต้องลุกเรียนตีผมลุกตีซีก็ว่าผมต้องเรียนตีผ่านเวลาเขานอนช่วงไหนครับผมขอพักผ่อนแต่ผมจะเรียนเนี่ยผมต้องพักผ่อนตั้งสองสามโมงผมนอนผมก็ตื่นสองทุ่มนะครับป่ะสามสี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มนอนเช้าเลยนอนเบ้นนอนไม่หลับไหมอ๋อผู้เฒ่าเนาะมันครับแต่ผมเครียดก็ดันไงต้องไปเรียนออกกำลังกายใช่ครับผมจะร่องโป่งจะทำร่องไงยังไงสีเล่ายังลองเล่าถึงผมแล้วก็เป็นหัวหน้าทำงานแล้วแล้วครับสวัสดิ์สินวิ่งกินเจอผมอยู่ครบไปยังอ่ะถ้ามาครบผมจะวิ่งผมจะออกกำลังกายอย่างต่ำอย่างน้อยนะครับทุกวันผมวิ่งทุกวันไม่ต่ำกว่า10กิโลคือผมคือมาตรฐานผมวิ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลทุกวันคือวิ่งอย่างต่ำคือมื้อนี้ผมถือว่าวิ่งหลาย21 25กิโลปกติผมวิ่ง10กิโลไม่ต่ำกว่า10กิโลเป็นประจำอันนี้เป็นชีวิตของผมอ้าวมื้อนี้ก็ขอบคุณท่านสารวัตรหลายๆที่ได้ชี้แนะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มครับเนาะเอาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ประสบการณ์หน่อยว่าเก้าอี้แล้วหรอกพี่มีนั่งกันทั้งสันนะพี่ฝากเก็บเอาได้เก้าอี้เดี๋ยวสิอ่านนะครับเรื่องงานพี่ครับครับเดี๋ยวสิบังเอาได้สิพี่ครับใครมาครับมาเดากันไปลองเลี้ยงอีกได้แหละโอ้บ่ละบ่ละต้องรู้จักหยังเป็นหยังตัวที่มันสิไปลองเลี้ยงมั่วไปเมื่อไรเด้อแม่แม่ลงทั้งพี่เฮาบ่นี่สวัสดีครับฮะนายบ่อยู่ครับนายบ่อยู่ครับครับนายนายไปจังหวัดเลยครับนายบ่อยู่เดี๋ยวมื้อหน้าเพิ่นสิเข้ามาหาใหม่ครับอ๋อครับครับผมขอบคุณครับครับครับนายบ่อยู่ครับมื้อนี้นายไปจังหวัดเลยไปภารกิจเรื่องน่าสิเป็นเรื่องหนีเงินกู้นั่นล่ะครับย่ำขึ้นทั้งพุ่นอันเขียนชื่อท่านผู้บัญชาการนี่ผมเนี่ยโอ้ขอกระดาษหน่อยพ่อเขียนนี่ครับท่านหนึ่งนามสกุลกอบางอย่างท่านเป็นร่องแมนบ่ท่านชื่อยังก็เลยเรื่องเออผมรู้จักท่านอยู่ลืมโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับอ่ะเฮ้าก็ภารกิจเสร็จสิ้นพอสมควรเนาะเสร็จสิ้นอาจจะบ่ผมบ่ได้ไปที่ปปท.ปปท.มื้อนี้ก็เนื่องจากว่าเอามื้อนี้โอ้ยรถทะเบียนเก่าๆๆมื้อนี้บ่ได้ไปปปท.
ผมต้องรีบกลับไปเบิ่งน้องชายซึ่งอยู่ ICU จะมีอยู่ห้องผ่าตัดอยู่ต้องเฝ้าไปแต่ว่างานนี้ก็สําคัญงานเพื่อจิตอาสานี่ก็สําคัญแต่ว่าเรื่องของน้องชายพวกเป็นพวกตายก็สําคัญพยายามสิเฮ็ดหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่ท่านเป็นผู้นําของด้วยการตามล่าหาความยุติธรรมแล้วก็เป็นผู้นำเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของน้องชายโอกาสที่ช่วยกันในช่วงที่มีชีวิตอยู่ตายไปแล้วช่วยกันบ่ได้สิไปเบิ่งกันสิไปเห็นกันก็ช่วยกันตอนนี้ล่ะตายไปแล้วก็เขาสงสารเราซาบหนึ่งนะให้ได้ซาบมือแรกก็ไปต่อมาไปฮอดให้โอ้คิดฮอดน้องผู้นี้คิดฮอดนี่เนาะขอบคุณเฮาสิแยกย้ายกันไปทางเนาะโอกาสหน้าก็ทําให้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ครับสวัสดีครับดีใจวันนี้ดีใจครับไปอะไรอยู่ข้างหน้าก็ไม่กลัวว่ายุติเพราะมีท้ายสดสดไปแค่นี้ก็นะครับอันนี้เป็นอีหยังนี่ขึ้นครับเดี๋ยวผมยุติกันถ่ายทอดไว้เท่านี้เนาะเพราะว่าเราเสียงเบาครับขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับกำลังแรงใจที่ให้มาต้องมีคนช่วยสวัสดีครับผมมันจะต้องปรับพวกไม่ใช่แต่จะให้มันมากแล้วไม่ใช่ที่เลยยิ่งเป็นพระก็จะรักษาการกำลังสิกลับหนองบัวลำพูครับเข้าป่ากะสิบ่ได้แวะดอกเพราะว่าสิเฝ้าไปเบิ่งน้องครับครับเราแยกกันตรงนี้นะครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับ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 ได้ครับ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 โอกาสพ่อกันไม่เจอกันเมื่อชาติต้องการครับรอบสองที่ไปพร้อมกันรอบสองคุณลุงกับพร้อมกันเลยทีไปเดินทางครับนับกันไปจะไปแยกกันยุ่งน้ำพ่อทีครับคุณลุงครับใช้แค่นั้นนะพ่อไปรวดแล้วหนังสือนี่บ่ต้องอันนี้เนาะเพราะว่าเผยแพร่ไปเดี๋ยวมันจะเป็นการมิ่นประมาทเขาเนาะบ่ต้องเอาก็ได้เนาะเผยแพร่ไปพลาดมากเปิดแผลให้มันอีกอ่อนครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่37องศาเด้อบ่เมื่อยดอกครับคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์บ่เมื่อยดอกครับบ่เมื่อยเมื่อยก็เอาได้อยู่ต้องไปเยี่ยมน้องชายต่ออีกครับอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูสวัสดีครับคุณครูพงษ์ฟาร์มไก่ชนรายงานผลนะครับป๋าครับอ
ผมสิใส่เส้นทางไปโรงพยาบาลหนองบัวทั้ง40โล40โลจากนี้ไปประมาณ100บ่เท่าใดสวัสดีครับเอกย่ามครับบ่ลงแล้วย่ามครับโอ้ยถ้าว่าให้แต่กันเนาะย่ามครับบ่ลงที่ย่ามครับบ่ลงลงได้ย่ามมาเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นในสำหรับของพวกผมนะครับเป็นการเริ่มต้นในสำหรับของพวกผมนะครับการต่อสู้ยังอีกยาวนานต้นทุนการต่อสู้ถามมามีบ่มีบ่มีกระสู้มีกระสู้บ่มีกระสู้ครับเลือกเดินทางซ้ายนี่แล้วความเจ็บปวดเป็นธรรมดาสิปวดบ้างเจ็บบ้างแต่ละแผลมันปวดบ่ท้อกันหรอกครับคันถึงเวลาของพวกผมกะสิเฮ็ดคือกันกับพวกเขานั่นแหละกะสิเฮ็ดคือกันกับพวกเขานั่นแหละครับพวกเขากับบุ๊กเขากับบุ๊กคือกันและมิตรภาพลาบก้อยบ่ได้กินหรอกครับเพราะว่าต้องขอบคุณหลายๆต้องรีบไปเบื้องน้องอะครับต้องรีบไปเบื้องน้องอะครับบ่ได้แวะดอกมิตรภาพเดี๋ยวเฮามากินมื้อใดก็ได้นะขอบคุณตะวันน้องที่ทาความหวังจากอ้ายทากำลังใจอยู่ครับที่จริงอ่ะเวลาเฮาได้คุยพูดคุยกับนายตำรวจระดับสูงสูงส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่นสิมีเมตตากับชาวบ้านกับประชาชนเด้เว้นแต่เป็นพวกตำรวจที่ที่ฮึกเหิมในอำนาจนั่นแหละครับคันได้ตำรวจจังท่านเมื่อสักครู่นี่สารวัตรธนสิทธิ์บ่ครับได้กินข้าวที่เดียวเศร้าครับเที่ยงนี่กินน้ำกันเพราะมื้อเศร้านี่ต้องรีบไปเบื้องน้องแต่เศร้าพอเลิกไปเบื้องน้องเสร็จแล้วกะก็รีบมารีบมาแล้วก็ล่างหนังสือก็บ่ทันได้เสร็จก็เพิ่งล่างหนังสือเสร็จแล้วก็ไปยื่นจริงๆต้องไปยื่นต่อปปท.ใหม่แต่ว่าบ่เป็นหยังดอกไปปปท.เพราะว่าคันแม่นไปยื่นปปท.ก็สิเอาเขามาอยู่ในศาลอาญาทุจริตคือเก่าเพราะพวกผมต้องฟ้องศาลอาญาทุจริตอยู่แล้วขอบคุณครับคุณสุทธิมาขอให้เป็นดังที่บอกนะครับไฟเหลืองก็ต้องหยุดสิบอกให้ปรับไฟเหลืองกับปรับไฟแดงนี่ปรับทอกันเด้ปรับไฟเหลืองกับปรับไฟแดงนี่ปรับทอกันเลย
โอ้เมื่อยล้าก็อดเอาเฮายังมีร่างกายเฮายังแข็งแรงอยู่ค่อยถนอมใส่ร่างกายใส่หนักๆหลายบั้นปลายท้ายชีวิตเฮาก็ไปมาลำบากมันสิหักโหมเกินไปครับขอบคุณหนุ่มสรยาชีวิตคนเฮามันบ่ได้ว่าสิไปเมื่อใดตายเมื่อใดจักสิอยู่ฮอดเมื่อใดนะช่วงที่มีชีวิตอยู่ช่วงที่มีกำลังอยู่ก็พยายามครับรักษาเอาสุขภาพให้มั่นบ่มีผู้ใดฮักสุขภาพจะของทอดจะของฮักหรอกครับยามสิตายบ่มีคนอื่นมาตายแทนเฮาดิอาจจะเป็นโอกาสแรกหรืออาจจะเป็นมือแรกที่ผมได้ใส่เส้นทางอุดรแล้วก็ไปยังขอนแก่นอุดรนะครับผมสิไปเส้นทางนี้แล้วสิเข้าไปทางโรงพยาบาลหนองบัวลำพูครับเพราะว่าไปทางนี้มันก็สิอ้อมครับลองสิไปเส้นทางทั้งนี้ลองเบิ่งก็บ่ได้ไปว่าคือสิปิดบังหยังดอกคันไปแล้วคันแม่นมีด่านก็ค่อยก็สิลงอยู่ลงอยู่บ่าว ICU ขอบคุณครับสุดเลิฟ FC ลาวขอบคุณเช่นกันขอบคุณขอบคุณครับผมคิดว่าการตัดต่อหรือการเบิ่งคลิปมันสิยาวเกินไปผมขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดก่อนแล้วค่อยสิถ่ายทอดสดใหม่ครับขอบคุณครับคุณท่านผมสิถ่ายทอดสดใหม่เพราะว่าคลิปมันสิยาวเกินไปเพราะว่าเบิ่งคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีเนื้อหาสาระป๋า YouTube บ่ได้ถ่ายครับเพราะว่าผมกล้องตัวเดียวแล้วมันลำบากอะครับเอาสิลองถ่ายทอดทาง YouTube ให้เบิ่งนะสิลองถ่ายทอดทาง YouTube ให้เบิ่งครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ